ปีใหม่ที่ผ่านมาครับเดือนใหม่เป็นชีวิตปีใหม่หน่อยครับไปญี่ปุ่นมาครับก็สนุกดีครับไปเที่ยวกับรุ่นพี่ที่สนิทด้วยไปกี่วันที่แบไปมา7วันครับทั้งหมดไปเหนื่อยไหมครับก็ดีนะครับเรารู้สึกว่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานในปี2020แล้วก็รู้สึกว่าก็ได้ไปปลดปล่อยดีครับผมไปดูไปคู่ไปคู่ว่าไงไอ้นะครับไปเดี่ยวไปคู่ไปกัน2คนครับใช่ไปกัน2คนเป็นแฟนที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอยากจะไปใช่ใช่กับแฟนเราไม่ได้ไปครับครับทำไมถึงมีไม่ชวนเขาไปครับก็เลิกกันแล้วครับใช่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 อันนี้ก็คือความสัมพันธ์ก็ครับโอเคเนาะจบแล้วงานหรือยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องนี้ก็จริงๆก็สักพักนึงแล้วนะครับใช่แต่ว่าแค่ยังไม่ได้มีโอกาสได้มาพูดจริงๆก็มีข่าวก่อนแล้วนี่มันเกี่ยวกับปัญหาด้วยอะไรหลายอย่างก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาอะไรหรอกครับมันอยู่ที่ว่ามันเป็นเพราะว่าพอผมได้ลองศึกษาดูใจกันอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ลองคบกันในช่วงระยะเวลานึงแล้วเรารู้สึกว่าพร้อมถึงจุดนึงแล้วความรู้สึกเราก็เปลี่ยนไปเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็เลยเป็นคนตัดสินใจเองว่าเอองั้นจะขอลดความสัมพันธ์ลงให้เป็นแบบเพื่อนกันเหมือนเดิมก่อนดีกว่าอันนี้นานยังครับสักพักก่อนครับอันนี้ก็ความรู้สึกของเรามันเปลี่ยนไปก็เลยเลิกที่จะใช่ใช่ครับแล้วผู้หญิงเขาโอเคไหมครับเราให้เหตุผลไปคือเนี้ยคือเขาเป็นคนที่แบบดีมากๆแล้วเขาก็เลยรู้สึกเขายอมรับทุกอย่างที่เราตัดสินใจนะครับผมว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วหรือเปล่าแต่ว่าในส่วนของเรารู้สึกว่าเราควรที่จะทำแบบนี้แหละแล้วเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของเราทั้งหมดที่เราจะบอกจริงๆมีปัญหาเรื่องไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่คบกันมาไม่มีครับจริงๆคือผมรู้สึกว่าแฟนคนนี้เป็นคนที่ทะเลาะกันน้อยมากแล้วก็คือแทบจะไม่เคยมีปัญหากันเลยอะไรเงี้ยแต่ด้วยการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราได้ลองศึกษากันอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เราชีวิตในวงการแฟนคลับอะไรเงี้ยเกี่ยวผลในไหนผลเกี่ยวจริงๆเราเคยคุยกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรกับเขาเลยอะไรเงี้ยคือเขาก็พยายามที่จะปรับตัวแต่ว่าในมุมเราบางทีเรารู้สึกว่าเราก็เห็นใจเขานะในการที่แบบบางอย่างบางทีมันก็ไม่รู้อ่ะมันก็อาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้เป็นการคบกันเหมือนคนปกติทั่วไปมั้งอะไรเงี้ยกระแสความรักเขามีผลกันไหมที่เขาช่วงหลังเรื่องดังที่มามากอะไรเงี้ยกระแสออกมาอะไรไม่เกี่ยวกันเลยครับใช่ใช่ไม่เกี่ยวกันทายเลยใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยครับแต่ณวันนี้คือเราสามารถคุยกันในฐานะเพื่อนได้ใช่ครับไม่รู้เขาอยากคุยกับผมหรือเปล่าเราได้คุยกับเขาไหมเพราะว่าเขาสามารถเจอเราได้ในฐานะเพื่อนไหมหรือว่ายังไงก็มีคุยกันครับคือเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของเราแล้วก็เหมือนช่่วงนี้มันก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้อยากมาเจอมันอาจจะต้องใช้เวลาในการใช่ใช่ครับแต่นี่ก็คือต่างคนต่างเฟสกันไปก่อนใช่ใช่แล้วความรู้สึกนี่ครับของต่างคนต่างเปลี่ยนเหมือนกันหรือว่าไม่เปลี่ยนทีเดียวอ่ะก็คือยังไม่ได้คุยคือไม่ได้คุยกันละเอียดขนาดนั้นแต่ผมแค่รู้สึกว่าความรู้สึกของผมมันก็เปลี่ยนไปจริงๆแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าคือยังไงอ่ะแต่คือเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าคือผมว่าเขาไม่เปลี่ยนไปหรอกเขาก็ยังคงรักผมเหมือนเดิมแล้วก็ยังมีความรู้สึกที่ดีเหมือนเดิมแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าความรู้สึกเราเปลี่ยนไปแล้วเราจะเห็นแก่ตัวมั้งครับในการที่เราตัดสินใจที่จะลดความสัมพันธ์อะไรอย่างนี้ไปทำไมถึงมองว่าเราเห็นแก่ตัวครับเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของเราฝ่ายเดียวไงใช่ไหมเรื่องการเลิกกันหรืออะไรเงี้ยแม้หลายคนจะพุ่งความไปที่คนที่สามเลยของคู่เรามีตรงนั้นเลยไม่ได้มีสิ่งที่เปลี่ยนไปไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนไปกับชอบคนใหม่หรือว่าอะไรอยู่ใช่ใช่ได้ลองปรับหรือยังคะว่าแบบจะลองอะไรจูนกันก่อนจริงๆก็เคยมีลองจูนลองปรับมาแล้วอะไรเงี้ยครับใช่เสียงตาไหมครับมันก็ต้องมีแหละครับใช่ไหมแต่ฝ่ายหญิงเหมือนเขาน่าจะรู้กว่าเราแม่หรือยังไงก็คือผมก็เขาก็น่าจะเสียใจครับแล้วเขาน่าจะผิดหวังนะผมว่าแล้วยืนยันว่าเราจากกันด้วยดีก็ใช่ครับคือเราก็ได้คุยกับเขาแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตัดสินใจไปเขาพิจารณาว่าถ้าข่าวเรื่องไปมันจะทำให้หนีคดีพีคว่าเขาพูดว่าอะไรครับสมมติว่าก็ไม่นะครับเพราะว่าตอนที่เราตัดสินใจเราก็ความรู้สึกของเราก็เป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราคิดว่าเราตัดสินใจถูกไหมครับกับที่เรายุติครั้งนี้อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเรามูฟออนได้ใช่ไหมไม่รู้ครับคือเราไม่รู้เลยว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย
คือพี่ผมว่าการคนที่เป็นฝ่ายบอกอะไรเงี้ยบางทีเขาก็มันก็ไม่ได้ออกมาคือเราก็ออกมาอยู่ด้วยตัวคนเดียวแบบพยายามแบบคิดทบทวนอะไรอย่างนี้หรือว่าไงนะใช่ก็มีคิดทบทวนบ้างครับคือเขาคือมันแบบก็แบบว่าพอเราบอกสิ่งนั้นไปแล้วเราก็ต้องมีการมาคิดว่าแบบเอ้ยมันสิ่งมันที่เราทำไปมันถูกต้องแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมันก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะดีที่สุดแล้วแหละในการที่จะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของผมแค่ฝ่ายเดียวไงก่อนหน้านี้มันมีเขาลางไหมว่าแบบว่าจะไปกันไม่ได้ก็จริงๆมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบค่อยๆเฟดอะไรเงี้ยครับใช่แม่ใช้เวลาตัดสินใจนานไหมครับกับการที่จะบอกความรู้สึกกันได้ก็เราก็มีคิดทบทวนนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือผมก็เห็นใจเขาตรงที่เขาไม่ได้มีโอกาสที่จะได้คิดเหมือนผมไงแต่เขาไม่ได้ตั้งรับว่างั้นใช่ใช่แล้วปลอบใจเขาไงครับตอนเราต้องเลือกที่จะเขาคงไม่อยากได้รับคำปลอบใจจากผมคุณนะวันนี้เรายังเป็นเพื่อนกันใช่ผมก็ยืนยันว่าผมก็ยังจะรู้สึกกับเขาแบบก็ยังแคร์เขาแหละแต่ว่าแบบก็ยังเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยไม่เป็นห่วงใช่แสดงว่าอนาคตถ้าจะกลับมาก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ใช่ยังมีช่องทางติดต่อกันไหมครับก็มีเบอร์โทรศัพท์ครับตอนนี้แข็งแรงมากหัวใจแข็งแรงมากเนาะหัวใจก็เหมือนเดิมครับก็ต้องไปเรื่อยๆครับบุคคลใหม่ได้ไหมคะหรือว่าต้องพักไปก่อนยังไม่รีบดีกว่าครับผมก็ครับส่วนรับปีใหม่เลยเนาะครับผมใช้คำสูตรได้แล้วนะครับใช่ๆๆครับขอบคุณค่ะพี่ขอขอคิวนะคะ